ครับพวกเรามาจากกลุ่มทายาทมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมโพงเหครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับวัดพระธาตุวัดพระธาตุนี่ฮะครับวัดพระธาตุก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโพงเหบ้านเรานะครับความสัมพันธ์ยังไงล่ะครับพี่ผมก็ชาวกรันตันได้นำทรัพย์สินเงินทองจะมาเอาไว้ในนี้ใช่ไหมจะมาไว้ในพระธาตุร่วมทำบุญและร่วมฉลองกันครับกับพระธาตุแล้วก็พอแต่สุดท้ายก็รู้ข่าวว่าพระธาตุได้ก็ทำสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วก็ได้ฝังทรัพย์สินเงินทองไว้ที่เนินแห่งหนึ่งที่โพงเหก็แถววันเขาเรียกว่าโคโค้งนกคุ้มลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูเลย